เนี่ยเห็นไหมอยากกินโทรไปสั่งเลยร้านขวัญข้าวซอยรางน้ำเปิดไปแล้ว30ปี8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎสั่งจากเขากองถ่ายสั่งจากเขาแห้งร้านบริษัทต่างๆทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่วันแต่งงานวันเกิดฉลองปริญญาสั่งจากเขาเท่านั้นนี่คุณผู้ชมให้ดูกล้วยหล่นให้ดูน่ากินไหมน่ากินไหมนี่อันนี้ไข่ชะอมอันนี้ผักต้มอันนี้น้ำพริกกะปิวันนี้อยากกินน้ำพริกกะปิมากินกันมากินกันเพราะว่าแม่ไม่รู้เป็นอะไรแบบลิ้นน่ะฟันน่ะมันกระทบมันกัดลิ้นตัวเองตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้อาการเนี่ยอาการแบบฟันเนี่ยกัดลิ้นตัวเองตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้เป็นอะไรจนเจ็บไปหมดเนี่ยใครจะอมเงินนี้อ่ะ500บาทมีผักต้มจะผักต้มดูเนี่ยผักต้มมีกางเกงเนอะมากอร่อยมากเนี่ยมีพริกลูกโดดอ่ะมีคั่วออกไม่หมดอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากพี่เขาเตะคั่วไม่หมดนี่ปลานี่ปลาเนี่ยปลาปลาเห็นปลาป่ะกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลยเนี่ยโอ้อร่อยเนี่ยมีผักเนี่ยผักต้มกะหล่ำปีต้มมีน้ำพริกกะปิเนี่ยนะคุณผู้ชมดูดิน้ำพริกกะปิอร่อยสะใจมากเลยสะใจมากโทรไปสั่งเลยก็ส่งทั่วกรุงเทพข้ามไปทุกตามบรรยากาศเขารับจัดงานด้วยนะออกร้านอ่ะขึ้นบ้านใหม่ต่างงานวันเกิดฉลองปริญญาเรียงพระเรียกเขาได้เหรอร่อยมากอ
นับเหรอแต่ก็จ้าจำเตี้ยมันเตี้ยพลังงานมันต้องสูงไงมันเตี้ยผักต้มผักต้มอร่อยมากหวยอร่อยพี่หายทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากร้านขันข้าวซอยลังน้ำอ่ะมากินแล้วยิงมะเขือต้มมะเขือต้มร้านขันข้าวทำน้ำพริกกะปิอร่อยที่สุดในโลกมะเขือต้มอร่อยมากมันคืออะไรยิ่งอ้าปากอ้าปากอ้ำอร่อยมากอร่อยอ้ำร้านขันข้าวไงโทรไปสั่งเขาเลยเขาส่งถึงบ้านเลยหญิงกรุงเทพนะผมคิดค่ารถตามระยะทางอร่อยมากปลาทอดอร่อยมากมันกรอบอ่ะเนี่ยผักต้มเนี่ยผักต้มอ่ะเนี่ยลายกะปิลงมาผักต้มผักต้มผักต้มคุณผู้ชมโอ้ยอร่อยมากอร่อยจริงๆคุณผู้ชมสั่งข้าวซอยลังน้ำสั่งเลยอร่อยที่สุดในโลกร้านท่านจะอยู่ทางขึ้นลานจอดรถห้างเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร้านพี่แก่อยู่ทางขึ้นลานจอดรถนี่แครอทต้มเขาบอกไม่กินดิบนะดูฝักยอมเขาบอกการหลอดต้มเนี่ยการหลอดกับกะหล่ำปีห้ามกินดิบถึงแล้วไม่มีสารพิษต้องกินสุกอันนี้ตัวฝักยาวต้มอร่อยมากเลยอ่ะพี่แขกทำกะปิอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกน้ำปลายังกรอบเลยดูดิอร่อยมากคือหิวข้าวตั้งแต่เมื่อคืนตอน4 ทุ่มอ่ะแต่ไม่ลงมากินเพราะมันดึกแล้วไง
อร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกอ่ะปลาทอดเนี่ยอร่อยมากมันกรอบอยู่เมืองไทยอ่ะโชคดีที่สุดในโลกแล้วอยากกินอะไรกินเลยเดี๋ยวสงครามโลกก็ไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวตายหมดทั้งโลกอ่ะเขายิงนิวเคลียร์ปุ๊บนะพอสงครามโลกครั้งที่สามปุ๊บมันยิงนิวเคลียร์ยิงปุ๊บประชากรในโลก 5,000 กว่าล้านคนตายทีเดียวเลย90ล้านคนเราจะไม่มีเน็ตไทยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์ระบบนิเวศพังหมดไงเพราะมันยิงด้วยนิวเคลียร์ไงเข้าใจได้ปะมันไม่มีใครยอมใครตอนนี้อเมริกาก็ไม่ยอมรัสเซียก็ไม่ยอมนี่ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือมันสั่งให้ประชาชนของมันเนี่ยเตรียมตัวพร้อมที่จะทำสงครามให้ตุนอาหารตุนน้ำอะไรไว้เลยตอนนี้กินได้รีบกินเลยมันก็จะกลายเป็นมนุษย์หินนะรู้หรือเปล่าประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลกฉันไปมาแล้วหลายประเทศอาหารไม่อร่อยแพงไปญี่ปุ่นอาหารแพงมากไปสิงคโปร์ก็อาหารแพงมากมะพร้าวลูกหนึ่งเกือบ400อ่ะมะพร้าวอ่อนบ้านเราอ่ะเพราะว่าสิงคโปร์มันเป็นเกาะเล็กๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นคนของมันอ่ะฉลาดคือสั่งของจากประเทศอื่นเข้าไปขายประเทศมันนะประเทศมันไม่มีอะไรเลยแต่มันรวยและเศรษฐกิจดีเพราะอะไรป่ะมันเป็นในหน้าเป็นในหน้าสั่งของจากประเทศต่างๆอ่ะไปขายประเทศอื่นน่ะนั่นญี่ปุ่นอาหารแพงมากเขาไปกินร้านเนื้อน่ะกินร้านเนื้อโคตรแพงเลย1,200บาทเนื้อสเต๊ะเขากินกับข้าวคนญี่ปุ่นกินกับข้าวอะแล้วมารยาทตามบังคลาเทศแรงงานต่างด้าวมารยาทซามกับตะก้องท่านตะก้องไปด้วยเนาะท่านได้ด่ามันลั่นลาเลยท่านยืนด่ามันลั่นลานที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะท่านด่ามันเป็นภาษาอังกฤษด่าว่า you very bad fuck you เลยด่ามันเลย
ยิงนิวเคลียร์มันไม่ได้ยิงประเทศเราหรอกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ห่างจากประเทศไทยนิดเดียวเองประเทศจีนก็ห่างจากประเทศไทยนิดเดียวเองสารเคมีไงมันยิงประเทศมันแต่มันลอยมาถึงประเทศไทยอ่ะแล้วพวกเราจะเป็นซอมบี้ไงเนื้อตัวจะเน่าผุพองระบบนิเวศพังหมดดาวเทียมอะไรพังหมดไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แบบมนุษย์หินไงสมัย2500ปีก่อนอ่ะมนุษย์หินเนี่ยรู้จักหรือเปล่าอยู่ในป่าตอนนี้ต่างประเทศอ่ะเริ่มสั่งแมลงจากไทยอ่ะเข้าไปเพื่อให้ประชาชนหัดกินแมลงเผื่อมีสงครามโลกขึ้นมามันไม่มีอาหารกินใช่ไหมถ้าอยู่ในป่าเนี่ยแมลงคือโปรตีนที่เยอะที่สุดตกกินแมลงดำรงชีวิตแต่ไทยเราอ่ะกินแล้วไงคนอีสานอ่ะในป่ามันจะมีแมลงไงมีหนอนอะไรพวกนี้เขาสั่งไปให้ประชาชนเขาฝึกกินอร่อยมากเลยอ่ะวันนี้เป็นอาหารที่แม่ถูกใจมากที่สุดแล้วก็น้ำพริกกะปิอร่อยมากเนี่ยอร่อยที่สุดเอาหูฉลามมายังกูยังไม่ยอมเลยหูฉลามหม้อหนึ่งเป็นหมื่นกูก็ไม่ชอบมันไม่อร่อยกินแล้วผื่นขึ้นด้วยอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกลองให้ดูสิมันน่ากินขนาดไหนดูสิเห็นไหมนี่ผัดชะอมน้ำพริกกะปิดูดิเต็มถุงเลยเห็นไหมป่ะนี่ดูดิปลาทอดกินเป็นละอร่อยมากพี่ขาทำอร่อยที่สุดในโลกต่างเอาไปกินเลยตอนนี้จะกินรีบกินเดี๋ยวสงครามโลกก็ไม่ได้กินละพารัสเซียมันมีนิวเคลียร์เยอะที่สุดรองลงมาก็คืออเมริกาจีนยังมีนิดเดียวอิหร่านมีเยอะจีนมีนิดเดียวมันก็เกาหลีเหนือมีเยอะเนี่ยปูตินมันถึงไปเกาหลีเหนือไงไปขับรถให้คิมจองอึนประธานาธิบดีเกาหลีเหนือนั่งเป็นลิมูซีนน่ะที่เปียงยางและนี่ใจถึงพึ่งได้นะส่งทหารไปช่วยเลยนะไปที่รัสเซีย 500,000 กว่าคนไปลบอ่ะเกาหลีเหนือปูตินมันฉลาดไงมันรู้ว่าไอ้ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเนี่ยมันใจถึงพึ่งได้ไงมันไม่กลัวใครเลยประเทศมันเล็กๆอ่ะเขารู้ว่านี่แม่งใจถึงอ่ะพร้อมลบทุกนาทีอ่ะประเทศมันเล็กๆมันไม่มีอะไรจะเสียไงพวกประเทศมหาอำนาจยังกลัวเกาหลีเหนือปูตินมันก็เลยเข้าหาไงเข้าใจป่ะเนี่ยเห็นไหมมันไปหาแป๊บเดียวมันได้ทหารจากเกาหลีเหนือไป 500,000 คนไปช่วยรบที่รัสเซียเลยอะรบกับยูเครนนะแล้วมันสั่งประชาชนมันบอกว่าเตรียมพร้อมทำสงครามเลยคิมจองอึนอันเนี้ยอายุมันยังน้อยแต่มันโอ้โหแบบอายุน้อยแต่มันใจถึงพึ่งได้ไงไอ้ปูตินอ่ะมันถึงไปหาแล้วขับรถให้นั่งเลยอ่ะซื้อใจอ่ะมึงคิดดูเถอะไอ้ปูตินอ่ะเพราะมันมองแล้วในโลกเนี่ยคนที่ใจถึงพึ่งได้ก็คื
ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคิมจองอึนใจถึงพึ่งได้อ่ะรู้หรือเปล่าเจ็ดโต๊ะอะโอ้ยอร่อยมากวันนี้บอกเลยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตพี่แก่เขาทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากแล้วปลาทอดเมื่อกี้กรอบอร่อยมากไข่ชะอมก็อร่อยผักต้มก็อร่อยสะอาดไม่มีกลิ่นยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยแล้วก็ไข่มะเขือยาวชุบไข่ก็อร่อยน้ำพริกกะปิอย่างนี้เลยเขาทำรสชาติดีนะนี่เขายังให้แกงเจิดมานะแม่ยังไม่ได้แกะกินนะเก็บไว้กินพรุ่งนี้เพราะว่าวันเสาร์อ่ะพี่แขกเขาก็เปิดร้านนะแต่วันที่ปิดนะแต่เขาจะแบบว่าวันเสาร์เขาจะทำนิดเดียวไงพนักงานเขามีน้อยไงเอาให้หยุดไงวันอาทิตย์หยุดเลยแต่วันเสาร์เปิดแต่ทำนิดเดียวไม่ได้ทำเยอะแบบนี้เนี่ยนี่วันนี้ก็ทำขนมปากิมด้วยนะของร้านขวัญข้าวซอยรางน้ำขนมเขาอร่อยอันดับหนึ่งทำขนมอร่อยมากร้านขวัญข้าวเนี่ยเคยกินไหมขนมปากิมอ่ะเด็กสมัยใหม่แม่งไม่รู้จักแล้วปากิมไข่เต่าไงสมัยโบราณอ่ะคนเขาจะหาเป็นหม้อแบบสีน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกหม้ออะไรหม้อดินเนี่ยเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหม้อหนึ่งแล้วก็สีขาวหม้อหนึ่งอ่ะเขาเรียกขนมปากิมไข่เต่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเคยกินไหมอร่อยมากหวานหอมอร่อยมากอ่ะก็อร่อยที่สุดน้ำพริกกะปิต้องยกให้พี่แขกร้านขวัญข้าวเลยอร่อยที่สุดในโลกจริงๆเนี่ยตั้งแต่กินมา65ปีนะถ้าฝรั่งมานะแล้วมากินนี่นะรับรองได้รางวัลมิชลินเลยร้านขวัญข้าวเนี่ยได้รางวัลมิชลินเลยอร่อยอร่อยวันนี้อร่อยมากแม่หนูอร่อยอ่ะแม่กินได้เยอะมากเลยวันนี้เห็นแล้วปะปลา3ก้อนเนี่ยกินหมดเลยอ่ะมันกรอบสดไม่เหม็นคาวแล้วน้ำพริกกะปิอร่อยมากพี่แขกเขาเก่งมากทำน้ำพริกกะปิอร่อยที่สุดในโลกเลยวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะมาผัดกะเพราให้ดูผัดกะเพรามีน้ำซอสไงที่แม่ส่งให้มาก็เลยเดี๋ยวช่วงบ่ายๆให้แม่ทำอะไรเสร็จแล้วว่างแล้วแม่จะไปขนกระทะเนาะแล้วก็มานั่งทำต้องไปขนกระทะไฟฟ้าจากข้างบนลงมาเอาไฟฟ้าลงมาจะทำให้ดูไงน้ำซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปเขาสั่งไข่ผัดกะเพราไข่ดาว
ให้พี่แขกเขาเด็ดกะเพราให้บดพริกให้เพราะเราไม่มีปัญญาทำเราแก่งแหละแล้วเหนื่อยแล้วอยู่คนเดียวแล้วพรุ่งนี้ตะก้องไม่ได้มาจัดงานเทิดพระเกียรติรอ10ครบ6รอบอายุ72พรรษาต้องให้ทหารแบบว่าซ้อมปีนี้จัดยิ่งใหญ่เลยจัดยิ่งใหญ่เหมือนสมัยเรา9เลยที่แบบเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรเนาะที่แบบมีทหารแล้วใส่ชุดแบบสีๆอ่ะหลายๆสีอ่ะแล้วก็ออกมาเป็นหมื่นคนเลยอ่ะปีนี้จัดยิ่งใหญ่เลยครบ6รอบไงครบ6รอบจัดยิ่งใหญ่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำได้ไหมสมัยรอแก้วอ่ะแล้วมีทหารอ่ะใส่ชุดสีอ่ะแล้วออกมาเป็นหมื่นคนเลยอ่ะมีหลายสีเลยเขาเรียกอะไรใครรู้บ้างจัดยิ่งใหญ่เลยเมื่อวานก็จัดยิ่งใหญ่ที่สนามหลวงแต่ว่าปรากฏไม่เป็นไวรัลเลยไม่มีนักข่าวไปทำข่าวไม่เป็นไวรัลเลยแล้วคนติ๊กต็อกทั้งคืนไม่มีคลิปเลยเกี่ยวกับขบวนแห่เมื่อวานที่ริ้วขบวนที่สนามหลวงอันเนี้ยเรากินกะปิแล้วปากเหม็นใช่ไหมแล้วเรากินของทอดใช่ไหมไข่ชะอมทอดมะเขือยาวชุบไข่ทอดแล้วก็ปลาทอดแล้วก็กินกะทิอีกประจิมไข่เต่าอันนี้ช่วยดีมากช่วยดีมากคุณผู้ชมเนี่ยช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดตรวจเอกภาพอาหารทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารลดตรวจเอกภาพอาหารและละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะรับประทาน10ห่อ100 200แก้วนะคะ1เดือนน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะเล็กลงดูแม่กินกินอาหารต้องเยอะอ่ะดูอาหารต้องเยอะอ่ะกินต้องเยอะอ่ะอันนี้ดีมากแม่ปกติคนอายุเยอะอย่างแม่65กินอย่างนี้ไม่ได้ไงไขมันมันอุดตันเส้นเลือดไงฮัลโหลมีอะไรหญิงช่องงานบอกชาใกล้หมดแล้วที่น่าจะสั่งค่ะโอ้ขอบคุณมากนะหญิงน่ารักที่สุดในโลกเลยหญิงช่องงามเนี่ยนางน่ารักมากนางช่วยแม่อุดหนุนขนาดจะติ๋มทีวีปูจ้างแม่ไปขายทุเรียนนั้นก็ช่วยซื้อหญิงช่องงามน่ารักที่สุดในโลกเลยคือแม่ทำกิจกรรมอะไรอ่ะนางจะช่วยแม่ทุกงานเลยหญิงอ่ะนางน่ารักมาก